มีข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์นะเกาต์เนี่ยคุณหมอเขาจะห้ามรับประทานสัตว์ปีกโดยเฉพาะยิ่งไก่นะครับข่าวดีที่ว่านี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเขากำลังมีการวิจัยในการที่จะลดสารพิโอรีนในเนื้อไก่นะครับสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เนื้อไก่มีรสชาติอร่อยแต่ว่ามันเป็นต้นเหตุของกรดยูริกก็จะลดสารนี้ให้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลต่อสุขภาพของคนและไม่กระทบต่อรสชาติของเนื้อไก่ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานเนื้อไก่ได้นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับไก่เนื้อของโคราชอยู่นะครับเบื้องต้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการนำไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับในระยะเวลา1ปีนี้นะครับไก่เนื้อโคราชจะเป็นไก่ที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้โดยไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับอันนี้ข่าวดีของคนนะคะแต่ว่าเป็นข่าวร้ายของไก่จะโดนกินเยอะขึ้นหรือเปล่าโดนกินเยอะขึ้นอร่อยซะด้วยนะคะ